ก็ได้รับข่าวมาจากก็คือคนที่เป็นคนทำทีมไทยลีก3แหละตูดูนี่ก็เป็นตัวเปิดเรื่องนี้ไปเราไม่ได้ต้องการโจมตีสมาคมนะครับเพราะตอนนี้ที2ที3เขาต้องการความชัดเจนเว้ย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะฮะก็เป็นประเด็นกันไปเพราะว่าตูดูนี่ก็เป็นตัวเปิดเรื่องนี้ไปนะครับแต่ถ้าเอาจากไทม์ไลน์ก่อนเลยจากปลายสุดเมื่อวานนี้เพจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของผมนะครับก็ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องเงินสนับสนุนไทยลีก3เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือนะครับมีทั้งข่าวลือมีทั้งข่าวโพสต์จากเพจหลายๆเพจ อย่างหนึ่งในนั้นก็มีของตูดูบอลไทยที่เราโพสต์ออกไปแบบชัดเจนเลยว่าไทยลีกโทรแจ้งทีม T3 ว่าฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ไม่มีเงินสนับสนุนก็ได้รับข่าวมาจากก็คือคนที่เป็นคนทำทีมไทยลีก3แหละประเด็นก็คือหลังจากฝั่งของสมาคมออกมาโพสเนี่ยนะฮะก็มีทั้งกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ออกมาแชร์แล้วก็ขุดคุยว่าไอ้เพจนั้นแม่งมั่วนั่นนู่นนี่หนึ่งในนั้นก็เป็นตัวดูก็โดนเอาไปแขวนซะนะฮะซึ่งโอเควันนี้เราคงไม่ได้มาอยากจะมาเถียงอะไรแต่อยากจะเล่าให้ฟังของสถานการณ์ว่าเบื้องหลังของไอ้ไม่นับโพสต์นั้นนะเบื้องหลังของว่าทำไมทุกที่ถึงออกข่าวเหมือนกันจริงๆเขาผมพูดก่อนนะว่าในการออกข่าวอย่างของที่ตัวดูโพสต์ไปว่าไม่ได้รับเงินเราไม่ได้ต้องการโจมตีสมาคมนะครับเราคุยความจริงคุณเข้าใจในความตั้งใจของเรานะเราแค่รู้สึกว่าเราได้รับเสียงของการต้องการความช่วยเหลือใช่ของคนที่เขาเสียงไม่ดังถูกไหมแต่ละทีมที่เขายังไม่ได้เงินงวดที่เหลือแล้วเขายังเจ็บช้ำกับการคุณโอน 60,000 บาทไปให้เขาแล้วกับการที่ว่าอยู่ดีๆบ่ายวันหนึ่งก็มีเบอร์จากสมาคมและไทยลีกโทรไปหาเขาว่าไม่มีแล้วบอกเขาว่าไม่มีเงินสนับสนุนสิ่งที่เขาหลายๆทีมรู้สึกกับการที่เขาไม่ได้ถูกเรียกไปประชุมแล้วโทรบอกว่าเขาไม่มีเงินสนับสนุนคุณคิดว่าเขาต้องทำอะไรนอกจากการที่เขาเล่าพยายามสื่อสารเสียงนี้มันดังขึ้นถูกต้องแล้วผมมองว่าถ้าเกิดไม่มีใครออกมาพูดเนี่ยมันจะเงียบไปก็ได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนจึงเล่าเรื่องนี้ออกไปว่าเฮ้ยมีการสื่อสารโทรเข้ามายังสโมสรว่าจะไม่มีเงินสนับสนุนนั่นจึงเป็นที่มาของโพสต์นั้นของตูดูบอลไทยรวมถึงหลายๆข่าวที่ตีข่าวไปทีนี้ผมตั้งคำถามสั้นๆที่เราต้องมาหาเหตุผลกันคนโทรกับคนโพสต์คนเดียวกันไหมผมว่าตอนแรกอาจจะตอนนั้นแหละอาจจะงงมึนๆแต่พอข่าวกระแสออกมาแบบเนี้ยคือถ้าไม่มีจ่ายมันไม่มีตังค์จริงไม่ได้จ่ายเขาจริงตามที่เขาพูดจริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะพี่อ้าวนั่นสิแล้วคนที่บอกว่าข่าวมั่วเนี่ยแปลว่าคนบอกเรามั่วหรือมีคนเอาเบอร์ของแต่ละทีมมาแล้วโทรแกล้งสวัสดีครับผมโทรจากไทยลีกนะครับไม่มีเงินนะครับแค่นี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยไม่น่าใช่อ้าวแล้วมันยังไงแล้วทำไมอยู่ดีมาพูดว่าเคยข่าวลือมันก็คล้ายๆดีลของราชมังของชนาธิปว้าย คล้ายๆกันประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นเนี้ยเอ้ามันก็คล้ายๆกันพูดความจริงเอาแล้วนี่คนไม่ด่าว่าไปเพจดูนี่มันมั่วอาจจะมั่วแล้วก็คนทำทีมเป็นคนบอกก็ต้องไปถามเขาได้ยินมาเหมือนกันเอาแล้วอันไหนเฟกนิวอ่ะเอาอันไหนเฟกนิวเอาสมาคมเป็นคนโพสต์เองอ่ะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าอะไรป่ะเพราะสุดท้ายกระแสมันแรงไม่ใช่มันเป็นข่าวที่มันไม่ได้ออฟฟิเชียลไงเข้าใจป่ะเราไม่ใช่ข่าวออฟฟิเชียลอ่ะแล้วในโพสต์นั้นบอกตัวเลขไหมโพสต์ไหนไม่ได้บอกตัวเลข4,000นะ คือมันเข้าใจได้ว่ามันไม่คำออฟฟิเชียลอะไรก็เลยต้องออกมาแก้สถานการณ์ก่อนต้องมาแก้สถานการณ์ก่อนเพราะอีกอย่างมันแก้ตอนนี้ได้เพราะว่ามันยังไม่เริ่มเตะอ๋อเข้าใจป่ะถ้ามันเตะไปแล้วแล้วพอดีมาพูดเนี่ยอันนั้นเรียบร้อยเข้าใจไหมแต่นี่มันยังไม่เริ่มเตะไงแต่ที่บอกถ้าเกิดไม่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเราคิดกันเล่นๆว่าอยู่ดีๆวันนั้นไม่มีข่าวออกมาเขาอาจจะยังไม่ได้ก็ได้เพราะตอนนี้ที2ที3เขาต้องการความชัดเจนเว้ยเพราะเขาเรียกแต่ทีหนึ่งไปคุยแล้วเขาก็ต้องใช่ไงเอาจริงๆว่าเขาอัดอั้นเว้ยถูกต้องอนาคตโอเคมีแต่ผู้คนพูดเรื่องทีหนึ่งกันก็จริงอ่ะแต่ที2ที3เขายังไม่เคยจะเชิญไปคุยเลยแล้วก็ไม่ได้ใกล้ต่อการที่จะมีความน่าจะคุยด้วยขึ้นด้วยใช่ลอยแพอ่ะเพราะฉะนั้นมึงถึงบอกว่าสุดท้ายตอนนี้เขาต้องพึ่งแบบเนี้ยเขาไม่รู้จะพึ่งใครจะทำทีมไปทำไมพี่เงินไม่มีเอาตังมาเล่นละลายเองเปล่าจากล้านหนึ่งฮะเหลือ500,000แล้วปีล่าสุดไม่ครบไม่ครบขาดอีก200,000เดี๋ยวเขาบอกว่าน่าจะประมาณนั้นก็งวดล่าสุด60,000โอน60,000จาก500,000 60,000ลูกค้าโกนให้กูยังงอนเลยนี่น่าสนใจ